ดราม่าเกิดเมื่อโอ๊ตปาโมทถูกเพื่อนชงจิ้นกับนักร้องสาวคนนี้อีกหนึ่งนักร้องหนุ่มเสียงดีมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างโอ๊ตปาโมทที่ไม่ว่าเขาจะมีผลงานด้านไหนไปออกรายการอะไรก็เรียกเสียงหัวเราะรอยยิ้มด้วยไลฟ์สไตล์ตลกเฮฮาของเขาแต่ล่าสุดที่เจ้าตัวไปออกรายการร้องข้ามกำแพงแล้วเซอร์ไพรส์มากเมื่อนักร้องหลังกำแพงเป็นคนที่ตนชื่นชอบมากๆเมื่อได้ยินเสียงร้องประโยคแรกบอกรู้เลยว่าเป็นใครแถมบอกว่าฟังเพลงน้องคนนี้วันละ300รอบอีกด้วยซึ่งนักร้องคนนี้ก็คืออาไอเมื่อกำแพงเปิดออกมาหนุ่มโอ๊ตเขินหนักมากแทบไม่กล้ามองหน้าเลยทีเดียวในขณะที่ทางด้านพีเคปิยวัฒน์ถามขึ้นมาว่าวันหนึ่งถ้าหนู18แล้วหนูยังโสดอยู่รับไหมถ้าแม่โอเคหนูโอเคไหมน้องก็ขำๆพร้อมบอกว่าถ้าพี่โอ๊ตโอเคก็รับได้ค่ะแต่สุดท้ายอาไอก็ทิ้งท้ายว่ากว่าพี่โอ๊ตจะติดคุกค่ะภาคผู้เยาว์ซึ่งงานนี้ดันมีกลิ่นไอดราม่าเพราะส่วนใหญ่มองว่าเหล่าดาราที่ช่วยใบ้ชื่อในรายการนั้นพยายามจับจิ้นเขาทั้งคู่ต่างบอกว่าไม่เหมาะสมน้องเพิ่งอายุ16เองเราสังเกตเวลาที่พี่โอ๊ตปลื้มไอดอลคนไหนเขาวางตัวดีมากนะเท่าที่เห็นแบบเหมือนดูว่าอะไรไม่ควรเล่นคิดถึงแฟนคลับน้องด้วยแต่รายการมันทำเรื่องแบบนี้ให้ดูปกติจริงๆชงแต่อะไรแบบนี้โดยเฉพาะคนที่เรียกตัวเองว่ารุ่นใหญ่จริงๆเราไม่ชอบให้รายการชงเด็กกับผู้ใหญ่ในเชิงรักใครเลยเพราะตัวน้องเองอายุแค่10กว่าซึ่งมันเข้าข่ายพีโดด้วยซ้ำดูไหมว่าปัญหาของพีโดในสังคมมันเยอะมากๆเราเลยไม่อยากให้มีการชงหรือการชิปเป็นเรื่องปกติเลยจากใจเมย์น้องอาชอบน้องมากแต่ไม่ชอบการชงในรายการบางอย่างก็เกินไปอ่ะน้องเพิ่ง16เอง